สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องโรคหมาบ้าไหมครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันมีพิษสงร้ายกาจขนาดไหนว่าใครก็ตามที่ได้เป็นโรคนี้แล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายนั้นยากมากทีนี้วันนี้ที่จะเล่านี่นะครับเป็นวิธีรักษาแบบแพทย์แผนโบราณหมายถึงการรักษาด้วยสมุนไพรใช้เวทมนต์คาถาช่วยบ้างเล็กน้อยคืออาจารย์โชติอภัคโควัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าโยมการรักษาหมาบ้านั้นมันมีอยู่สองลักษณะนะลักษณะที่หนึ่งก็คือพวกที่เป็นแล้วเนี่ยจะมีอาการกลัวน้ำมากเมื่อถูกลมเย็นๆก็จะมีอาการชักเห็นน้ำแล้วก็จะกลัวกินน้ำยากถ้าเป็นใหม่ๆก็กินได้นานๆไปก็กินไม่ค่อยจะได้นี่เป็นลักษณะหนึ่งของหมาบ้าทีนี้อีกลักษณะหนึ่งอันนี้กินน้ำได้มีอาการหอนเหมือนหมาน้ำนี่ก็มีกลัวบ้างแต่ว่ายังกินน้ำได้คือคางยังไม่ค่อยแข็งการรักษาก็มีอยู่สองลักษณะคือลักษณะที่กลัวน้ำมากนี่จะต้องรักษาแบบแห้งคือไม่ให้ถูกน้ำยาที่ใช้ก็จะต้องใช้ยาแห้งเช่นอย่างว่านก็ให้เคี้ยวกินเลยถ้าน้ำก็ต้องผสมกับเหล้าเพื่อกระจายเลือดเพราะว่าพวกนี้เลือดมันจะข้นแข็งเลือดมันจะแข็งตัวเวลาเรากรีดเลือดเนี่ยเลือดมันจะมีสีดำพวกนี้จะกลัวน้ำเห็นน้ำไม่ได้เห็นน้ำแล้วกลัวเราก็ต้องให้กินยาโดยวิธีไม่ให้มีน้ำยาก็ต้องต้มให้ข้นเคี่ยวแล้วก็เอาเหล้าใส่ไม่ใช่น้ำธรรมดาใช้น้ำเหล้าแทนหรือว่าเอาเหล้าป่าเอามาผสมถ้าเป็นลักษณะที่กลัวน้ำนี่ต้องรักษาวิธีแบบแห้งนะใช้น้ำสุราก็เป็นกระสายยาถ้าเป็นว่านก็ให้เคี้ยวกินเลยถ้าเป็นยาอื่นนี่เราก็จะบดเป็นผงออกมาเลยก็ได้หรือว่าเคี้ยวกินเลยอันนี้เรียกว่ารักษาแบบชนิดกลัวน้ำมากจนกว่ามันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วก็กินน้ำได้ถึงจะเอาน้ำยาให้กินหรือว่ารดน้ำมนต์ได้ทีนี้อีกลักษณะหนึ่งไม่ค่อยกลัวน้ำคือกินน้ำได้กรอกน้ำเข้าไปเนี่ยจะมีอาการทุรนทุรายแต่ว่ายังกลืนน้ำได้เราก็ใช้น้ำสุราเนี่ยต้มใส่กับยาสมุนไพรที่หาเอาตามพื้นบ้านหลายอย่างมาต้มให้กินตัวยาก็มีพวกผักเสี้ยนผีผักโหมหนามหรือเขาเรียกผักกระพังโหมหนามเนี่ยผักโหมไม่มีหนามหัวขมิ้นทั้งหมดนี้เอามาตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำกรอกให้กินอันนี้ขนาดหนึ่งอีกขนาดหนึ่งคือใช้ยาหลายขนาดช่วยกันคือไม่รู้ว่าขนาดใดจะดีเพราะว่าสรรพคุณเท่าๆกันยาแก้พิษโดยเฉพาะก็มีเขาเรียกว่ายาถอนพิษพวกยาเบื่อยาสั่งอันนี้ก็แก้ได้อันนี้ก็เราฝนใส่น้ำสุราเพราะว่ามันเป็นยารากไม้หรือว่าจะใช้ว่านเขาเรียกว่านขอทองก็ได้ชาวบ้านเขาเรียกว่านแก้หมาบ้าคนโบราณเขาชอบใช้เมื่อเวลาหมาบ้ากัดจะใช้แก้พิษงูหรือว่าพิษอะไรก็ได้สารพัดพิษจะใช้น้ำมัน108ก็ได้ทำให้มันเหนียวเหนียวเหมือนขี้ผึ้งใช้ทาก็ได้ทำเหมือนขี้ผึ้งเอาผสมว่านพวกรากไม้รากขอดแดงรากขอดขาวพวกระย่อมเข็มแดงเข็มขาวเอาทุกอย่างเพราะว่ายาพวกนี้มันแก้พิษโดยเฉพาะเอามาผสมกับน้ำมันทั้งหมดนี่ต้องเอามาสักวิธีรักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่รอยถูกกัดเนี่ยมันจะเป็นรอยช้ำเขียวแล้วเลือดมันจะดำเราก็ใช้มีดผ่าตัดเนี่ยผ่าให้เลือดออกในครั้งแรกถ้ามันกัดที่เท้าก็ใช้ไม้กรีดที่เท้าตรงรอยแผลเนี่ยให้เลือดออก
แล้วก็ใช้มะนาวหลายๆลูกบีบเอาน้ำล้างแผลให้สะอาดแล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคือก็พยายามใช้ทุกวิถีทางแหละมันมีหลายอย่างแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดนะคงจะเป็นน้ำมันขาดน้ำมันไม่ได้ก็เรียกน้ำมัน108น้ำมัน108ที่อาตมาใช้เนี่ยอาจารย์กิเป็นคนทำจากน้ำมันกระเบาน้ำมันเลียงผาน้ำมันเสือน้ำมันขนลิงลมหนังฟานเอามาผสมกันเผาแล้วก็เอาไปคั้นเอาน้ำมันเอามาคลุกเข้ากันหุงต้มแล้วก็เคี่ยวเอาน้ำมันเป็นน้ำมันสีแดงๆเพราะว่าเขาเอารากต้นขอดแดงขอดขาวระย่อมเข็มแดงเข็มขาวอันนี้ฝนก็ได้กินก็ได้แล้วก็มีมวกขาวมวกแดงมวกขาวนั้นเขาเรียกยารากเดียวแต่ว่าภาษาไทยนี่เขาจะเรียกอะไรไม่รู้บางทีเขาก็เรียกเถามวกแล้วก็เอามาฝนใส่น้ำสุราแล้วกรอกแล้วก็ยังมีเขาเรียกรากว่าสะเทือนรากนี้เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้อาเจียนแล้วก็ถ่ายออกมายานี้ต้องให้ควบคู่กับน้ำมันน้ำมันนี้ใช้สักให้หมดทั้งตัวแต่ถ้าหากถูกกัดใหม่ๆให้สักกันไว้ที่หัวสมองนี่สักขึ้นไปตามไขสันหลังขึ้นมาแล้วก็สักลงไปสักให้ทีการสักนี้เราสักทุกสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเราต้องสักถ้ามีอาการไม่ดีเราต้องสักเรื่อยสักให้เลือดมันออกสำคัญที่สุดก็คือให้เลือดมันออกนะสักให้เลือดไหลถ้าสมมติว่าเป็นหนักนี่เราก็เอามีดหรือว่าหนามกรีดเอาเลือดออกเลยแล้วก็ใช้การอธิษฐานจิตเอาว่าถ้าหากว่าไม่มีเวรมีกรรมก็ขอให้หายถ้าเราจะช่วยเหลือกันก็ขอให้มันหายอธิษฐานจิตแล้วก็นั่งดูบางทีเป่าหัวให้ด้วยถ้าหากเป็นหนักก็สักให้เลือดมันออกรักษาแห้งก็ต้องสักน้ำมันสักให้เยอะนะแล้วก็ให้กินว่านโดยไม่ต้องกินน้ำเอาเป็นหัวนี่ให้มันเคี้ยวกินไปเลยถ้าขากรรไกรแข็งก็งัดออกแล้วก็เอายากรอกเข้าไปเรื่อยๆให้ยาเข้าไปเยอะๆให้มันอาเจียนออกมามากๆนะเพื่อให้มันเข้าไปคุมธาตุเรื่องสำคัญก็คือรักษาเลือดถ้าเลือดในตัวมันแห้งลงโดยมากถ้าสักแล้วเลือดไม่ออกนี่แสดงว่าไม่รอดถ้าสักแล้วเห็นว่าเลือดมันดำไหลออกมาก็ให้เร่งยาคือยาที่ต่ำผสมกับเหล้านี่ให้มากๆอย่างของนายบุญเหลือที่มารักษาเนี่ยกินทั้งยาอาบทั้งน้ำมนต์ด้วยอันนี้อย่างหนักเลยต้องทำน้ำมนต์ผสมกับน้ำยาแล้วก็เอารากยามาฝนใส่กับน้ำมีรากหมาบ้าแล้วก็รากผักแฝงแดงเอามาผสมฝนกันผสมกับรากฟ้าสะเทือนให้กินก็ได้อาบก็ได้แต่เวลาไม่ถ่ายนี่เราจะต้องฝนรากฟ้าสะเทือนให้กินจะได้ช่วยขับถ่ายถ้าไม่ถ่ายก็อาเจียนคือถ้าไม่ลงข้างล่างก็ขึ้นข้างบนนะอันนี้มันต้องแก้พิษเพราะว่ารากนี่มันเป็นพิษอยู่แล้วอย่างของรายนายบุญเหลือนี่รักษาวันเดียวก็หายเลยตั้งแต่3โมงเช้าจนบ่าย3โมงรู้สึกตัวแล้วคือถ้าตายก็ตายในระยะนี้ถ้าไม่ตายก็ไม่ตายในระยะเวลา8ชั่วโมงรักษาไม่เกิน8ชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกตัวตอนที่ยังไม่รู้สึกตัวนี่จะหอนเหมือนหมาตัวเกร็งแข็งตอนแรกเอาไปโรงพยาบาลอาตมาก็ไม่รู้ว่าคนนี้มันถูกหมากัดหรอกเพราะว่าคนไข้คนเนี้ยเคยมานอนอยู่ที่วัดเมื่อตอนที่เป็นอสตอนเป็นอสนี่คือทางอำเภอเขาส่งมาส่งมาช่วยดูแลวัดตอนสมัยมีเรื่องกันนะเคยมีคนจะมาเอาชีวิตอาตมานะก็พวกเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองนั่นแหละเจ้าเหลือนี่มันเคยมานอนเฝ้าอาตมาทางญาติพี่น้องเขาก็เอาไปโรงพยาบาลมันก็หอนเหมือนหมาแล้วก็ชักทางโรงพยาบาลเขาก็เลยสอบถามว่าหมากัดใช่ไหมเขาก็บอกว่าถูกหมาบ้ากัดหมอเขาก็เลยบอกว่ามันยามันไม่มีนะทางญาติพี่น้องของในเหลือเนี่ยเขาเคยมาจำศีลอยู่ที่วัดของอาตมาเขาก็เลยวิ่งขึ้นมาหาอาตมาอาตมาก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไอ้เหลือมันถูกหมาบ้ากัดบอกอาจารย์ช่วยข้าน้อยด้วยเถอะว่าอย่างนั้น
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็บอกเอางั้นเอามันขึ้นมานี่ก็แล้วกันเขาก็เลยบอกว่ายังไงยังไงก็จะเอามาฝากอาจารย์นี่แหละเป็นตายยังไงก็เอามาฝังที่นี่นะอาตมาก็นั่งรอมันเขาก็เลยเอามันขึ้นมาเนี่ยพอคนจับมันก็ร้องอาตมาก็เรียกเหลือเหลือมันก็ไม่รู้สึกตัวมันมองตาแล้วก็ร้องเหมือนหมามันลืมตัวอาตมาก็เลยนิมนต์อาจารย์กิขึ้นมาอาจารย์กิท่านก็เป็นหมอยาเหมือนกันทางเมืองลาวเนี่ยเขายกให้อาจารย์กิเป็นหมอยาวันนั้นเป็นวันเสาร์มีคนมาจากกรุงเทพเยอะเลยแล้วอาตมาก็มาคลุกอยู่กับคนไข้เนี่ยไม่ได้ไปรับแขกอ่ะเขาก็ถามอาตมาว่าเป็นอะไรอาจารย์นะพวกที่มาจากกรุงเทพนะเขามามุงดูกันผมบอกเขาหมาบ้ากัดนะอาตมาก็บอกว่าไอ้เหลือมึงเคยรักษากูนะก่อนนี้เคยมาเฝ้าเคยมาดูแลกูคราวนี้กูรักษามึงมั่งอาทีนี้นะตายก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ทำกันเถอะคนก็ออกไปดูพวกมาจากอุบลมาจากขุนหาญศรีสะเกษเยอะหลายจังหวัดเขามาดูกันอาตมาก็วิ่งรับแขกมั่งมาดูคนไข้มั่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นอาจารย์กิท่านก็นั่งรักษาอยู่คอยฝนยาอันนั้นฝนยาอันนี้ไปเอายาอันนั้นไปเอายาอันนี้เพราะว่าพวกเด็กๆเขามีมอเตอร์ไซค์มันเร็วเสร็จแล้วก็ไปเอาหมอคนอื่นมาช่วยอีกหมอมาเขาก็บอกว่ามันไม่มีทางหายหรอกอาตมาก็เลยบอกไม่เป็นไรมีอะไรก็ฝนลงไปก่อนเถอะช่วยไปก่อนอาตมารักษาจนเที่ยงขึ้นไปนอนพักได้นิดนึงเพราะว่าเราเวียนไปเวียนมาดูคนป่วยมั่งรับแขกมั่งลกแขกวันนั้นก็เป็นแขกพวกเจ้าพวกนายพวกนายตำรวจพวกทหารแพทย์ก็มีเขามาจากกรุงเทพอาจารย์กิท่านก็คอยสักน้ำมันให้อยู่เรื่อยๆอาตมาไปยืนดูบอกว่าเหลือเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยมึงก็เคยช่วยชีวิตกูนะอุตส่าห์มานอนเฝ้ากุฏิเพราะคนอื่นเขาจะมาฆ่าพระมันก็มานอนกอดปืนอยู่ที่นี่เป็นปีๆคือว่าแต่ก่อนนี้ได้เคยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ช่วยผู้ติดขัดอันนี้อาตมาก็สร้างบารมีมาก่อนคนถ้าคนไหนติดขัดไม่มีกรรมหนักนะก็ขอให้ได้ช่วยเพราะมันเป็นความปรารถนาที่เราได้เคยสร้างบารมีมาอธิษฐานไว้ตั้งแต่สมัยฉันยังเป็นเนนมาจนกระทั่งทุกวันนี้คือเราจะเดินไปเป็นทางบกก็ตามทางน้ำก็ตามไปเห็นไม้ขวางทางหรืออะไรขวางทางสัญจรของคนเนี่ยที่มันขวางหน้าเราดูแล้วมันเกะกะมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราก็จะอธิษฐานในใจบอกว่าด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าจะได้เอาสิ่งกีดขวางออกไปจากขนทางสัญจรไปมาของคนทั้งทางบกและทางน้ำนะถ้าหากว่ามีโอกาสจะช่วยคนอื่นได้ก็ขอให้ช่วยได้อย่างเช่นพวกที่คลอดลูกยากอย่างเนี้ยนะพอเราอธิษฐานเสร็จเอาน้ำกินให้กิน3ครั้งก็คลอดแล้วก้างติดคอเราก็อธิษฐานเดี๋ยวก็ออกมันเป็นบารมีซึ่งเคยสร้างมาอันนี้มันเป็นแรงอีกอันนึงเหมือนกันนะอันนี้เป็นแรงอธิษฐานเขาเรียกอธิษฐานบารมีนะตอนนั้นก็อธิษฐานเอาหมดทุกครูแหละมีอะไรก็เอาใส่ลงไปใส่ลงมาในนั้นน่ะใครๆก็ว่าไม่มีทางรอดหมอผมในการมายืนดูพยาบาลก็มายืนดูวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นมาดูตั้ง 3-4 ครั้งไอ้คนไข้ก็ร้องเรื่อยๆเหมือนหมาบางทีก็บ้วนน้ำลายเอาอะไรให้กินก็บ้วนทิ้งต้องคอยบีบบางทีก็กัดมือเพราะฉะนั้นพวกที่มาช่วยรักษานั้นต้องสักน้ำมันกันเอาไว้เขาเรียกน้ำมันยาแก้พิษพวกงูพวกอะไรได้หลายอย่างได้สบายน้ำมัน108นี่ใช้แก้พิษได้หลายชนิดเวลารักษาก็ต้องใช้เชือกมัดแขนมัดขามัดเอวเอาไว้ไม่งั้นจะเดินเหมือนหมาเลยแต่ว่าพอเห็นแล้วก็เลยสงสารนายอำเภอไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ถึงที่ไม่ตายหรอกจาก 3 โมง 4 โมง 5 โมงเวลากรอกยาในส่วนมากมันก็กรอกได้เยอะ
เพราะว่าพอไม่กลืนยาก็ต้องบีบจมูกบีบปากลงไปก็เข้าบ้างออกบ้างนะก็แล้วแต่เสียก็ให้มันเสียไปหมอฝนยาก็ฝนหมอตำยาก็ตำคนดูก็พากันมาโอ้ยเยอะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเต็มไปหมดคนไข้ก็ยังอาการไม่ดีขึ้นเลยอาตมาก็ยังทำธุระอยู่เพราะญาติโยมเขามากันอาจารย์กิท่านก็เลยมาบอกว่าท่านพระครูเดี๋ยวลองเอาน้ำมันของผมลองดูสิอาตมาก็เลยถามว่าน้ำมันมีเหรออาจารย์กิก็บอกว่ามีอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำมัน108สำหรับแก้พิษแต่จำไม่ได้ว่าเอาไว้ที่ไหนก็เก็บเอาไว้เป็นปีไม่รู้เอาไว้ที่ไหนอาจารย์กิท่านก็มาบอกอยู่ 2-3 ครั้งเรื่องน้ำมันนะว่าอาการมันไม่ดีขึ้นมันเพียงแต่ทรงตัวอยู่เฉยอาจารย์กิท่านก็บอกว่าลองดูหน้าลองดูหน้านะไปหามาไปหามาให้ได้เอาไอ้น้ำมันที่ว่าเนี่ยอาตมาก็เลยขึ้นไปบนกุฏิไปค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอที่นี่มานั่งนึกมานั่งอธิษฐานจิตว่าเออไอ้เจ้าเหลือนี่มันเคยช่วยชีวิตเราถ้ามันจะเหลือชีวิตอยู่เป็นคนเราขอให้เจอน้ำมันถ้าหากว่าดวงมันจะไม่ตายเราขอให้เจอน้ำมันนั่งนั่งอยู่นึกขึ้นได้ว่าอ๋ออยู่ในกระเป๋าเก่าลูกนั้นก็เลยไปเห็นอยู่ในนั้นเนี่ยก็เอามาผสมกับว่านแล้วก็ลงมือสักเลยสักจนทั่วตัวโดยเฉพาะที่ท้องเนี่ยต้องสักให้มากที่สุดเพราะว่าพิษมันอยู่ที่ท้องที่หัวก็ต้องสักให้มากคนดูพลอยร้องห่มร้องไห้ไปด้วยอาตมาก็เลยบอกโอ้หนีออกไปอย่ามาร้องไห้อยู่ที่นี่ออกไปออกไปคนเราเกิดมาก็ตายหนเดียวไม่ตาย2ครั้งหรอกทําไมถึงที่ตายไม่ตายหรอกหมอก็มาบอกว่าหลวงพ่อระวังน้ําลายจะมาโดนหลวงพ่อนะหมอเค้าก็บอกว่าโอ้ยไม่มีทางหายหรอกหมอเค้าก็มายืนกอดอกดูกันพยาบาลก็มาอาตมาเป็นคนรดน้ํามนต์ส่วนหมอที่เค้าเคยมารักษาก็เป็นคนฝนยาอาตมาก็เหยียบหัวเหยียบผมก็สวดอิติปิโสภควาสักกัตวาเอาทุกอย่างเรียบร้อยหมดอมน้ำพ่นรดหัวมันก็ดิ้นคนกรอกยาก็กรอกไปคนรดน้ำมนต์ก็รดทีนี้มันก็ร้องหาอาตมาบอกจานใหญ่จานใหญ่มันเริ่มรู้สึกตัวแล้วทีนี้มันเรียกอาตมาจานใหญ่อาตมาก็เลยถามว่ามึงเรียกกูทำไมไอ้เหลือมันก็บอกว่าช่วยผมด้วยจานใหญ่มันยกมือไหว้อาตมาอาตมาก็เลยบอกเอ็งอดทนเอาหน่อยนะแล้วก็ลงมือสักกันอีกหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกตัวนะแล้วก็แก้มัดออกมันก็เลยลุกขึ้นมามันพูดกับอาตมามันบอกว่าผมได้ยินแว่วๆว่าให้เอาเลือดออกให้เอาเลือดออกทำไมเอาเลือดออกรับรองต้องตายแน่นะได้ยินว่าอย่างนั้นตอนนั้นอาจารย์กิสักไปถูกเส้นเลือดข้างใบหูมันก็เลยรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็เลยให้กินยามันก็กินยากินอย่างหนักเลยตอนนั้นให้กินเยอะคนต้มยาก็ต้มกันตลอดคนสักก็สักอยู่เรื่อยรักษากันตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งมืดมันก็อ่อนลงไปส่วนคนดูพนันกันต่อรองกันจะหายหรือตายร้อยหนึ่งเอา5บาทว่างั้นคนว่าตายเอา100คนว่าไม่ตายเอา5บาทใครๆก็บอกถ้าเป็นแบบนี้รับรองไม่เหลือล้านหนึ่งก็ไม่เหลือสักคนพอตกเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็นไอ้เหลือลุกขึ้นนั่งพูดร้องเนี่ยมันอยากกินข้าวอาตมาก็เลยบอกยังกินไม่ได้ไม่ต้องกินกินแต่ยาก็พอเองมาอยู่รักษากับอาตมาได้สัก5วันมันก็ไม่ยอมกลับมานอนอยู่วัดญาติพี่น้องก็มานอนอยู่ด้วยก็พอดีถึงหน้ามะม่วงสุกมันอยากกินมะม่วงพอกินมะม่วงเข้าไปเป็นอีกเพราะมันแสลงหลังจากหายได้2วันกินข้าวกินปลาเดินไปเดินมาได้แล้วนะพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาเยี่ยมกันประมาณสัก6โมงเย็นเขาก็กินข้าวกันอาตมาก็บอกว่าไอ้เหลือมึงอย่ากินข้าวเหนียวนะ
แล้วก็สั่งญาติพี่น้องเขาไม่ให้คนไข้กินข้าวเหนียวถ้ากินแล้วมันไม่ย่อยพิษมันจะตีขึ้นสมองถ้ากินแล้วก็ต้องกินข้าวต้มมาอย่างนั้นทีนี้มันก็อยากกินอ่ะไปเห็นพรรคพวกเขากินมันก็อยากกินกับเขาก็กินข้าวเหนียวเข้าไปปั้นหนึ่งพอกินเข้าไปก็เค้นคอสิอ๋อคอมันกระอักกระอ่วนเหมือนติดคออยู่ก็ชักล้มญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันอีกพากันนวดนะเอารถวิ่งไปรับอาจารย์กิมาอีกมาช่วยกันพระสกลท่านก็เอาเหล็กมาสักนะสักน้ำมันก็ไปเรื่อยๆอีกคนก็ฝนยาแก้ฝนยาก็ยังไม่ทันเสร็จมันก็หมดสติลงไปตอนนั้นหยุดหายใจไปชั่วขณะพอดีภรรยาในอำเภอในอำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยท่านขึ้นมาดูท่านมาดูทุกวันนะอ้าวมายืนร้องไห้กันอีกพระสกลก็เร่งมือนะสักยาเข้าไปพอสักถูกปลายคางเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมามั่งสักจนกระทั่งเหล็กสักหักไปตั้งหลายอันก็เลยเปลี่ยนเอาเข็มฉีดยามาสักแทนพอสักครู่ก็เลยรู้ตัวเป็นอยู่สองครั้งเนี่ยพอไปกินของผิดนะของแสลงแต่ว่าทุกวันนี้มันหายดีแล้วกินได้ทุกอย่างคนมาดูกันเยอะแน่นไปหมดในบริเวณวัดเนี่ยมันแทบจะไม่มีอากาศหายใจตอนนั้นหลังจากที่รักษาในเหลือนี่แล้วหายก็มีคนไข้ที่ถูกหมาบ้ากัดมาหาอีกรายนี้แก่แล้วเป็นผู้ชายถูกหมาบ้ากัดได้2เดือนอาการกำลังหนักพอเอามาอาตมาก็เลยมานั่งดูอยู่ก็ถามว่าไหนญาติพี่น้องไปไหนหมดเขาก็บอกว่ามีแต่ลูกเมียที่นั่งอยู่เนี่ยจะทำไงอ่ะอ้าวแล้วทีนี้ยุ่งแล้วสิหายาก็จะให้อาตมาหาเอมาให้พระให้เจ้าหานี่มันไม่ถูกนะใครจะไปหาให้ได้ล่ะก็ต้องมีญาติพี่น้องคอยไปหาให้สิบอกให้ไปเอาอะไรก็ต้องไปเอาอันนั้นมาคนที่เข้ามารักษานี่หายเนี่ยพอสั่งอะไรเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฟืดไปเอายามาให้ไปเอามาให้สั่งให้ไปเอานู่นมาก็เอาไปเอานี่มาเร็วทันใจพอเอามาก็ช่วยกันตำช่วยกันกรอกเอตรายนี้ไม่มีใครไปหายามีแต่คนแก่ๆมา4คนอาตมาก็เลยนั่งดูเห็นเงาดำๆมันออกมาก็เลยตอนนี้สงสัยไม่มีทางหายเพราะว่ากรรมมันหนักนะมันโกรธอาตมามันก็มองตาอาตมาบอกว่าไม่หายบอกได้คำเดียวว่าตายแต่ไม่เป็นไรหรอกมาที่นี่เดี๋ยวอาตมาก็จะช่วยรักษาให้เลื่อนเวลาตายออกไปสัก8ชั่วโมงพอถึง8ชั่วโมงก็ตายจริงๆรายนี้รักษายังไงก็ไม่หายสักยาก็แล้วกินยาก็แล้วไม่หายไม่หายขาดจนอาตมาปวดหัวเสร็จแล้วตอนหลังก็มีคนตอนนั้นช่วงนั้นน่ะมีคนมารักษาอยู่ด้วยมันก็มีหลายคนเหมือนกันอาตมาก็ดูคนนั้นมั่งคนนี้มั่งพอดูคนนั้นคนนี้ก็เป็นอีกนะทีนี้รักษาแบบนี้เอามานอนรวมกันไม่ได้มันต้องแยกกันส่วนรายที่ว่านี่พอจะตายเนี่ยร้องออกมาเหมือนควายพอตายแล้วคนก็เลยว่าไอ้คนนี้มันฆ่าวัวฆ่าควายขโมยวัวควายพี่ป้านะอาโอ้ยมันฆ่าสนั่นวันไหวเขาเนี่ยอยากให้มันตายอยู่ด้วยอาตมาถึงว่าคนนี้กรรมหนักอันนี้แก้ไม่ได้ถ้ามันเหมือนกับรายแรกอะคือไอ้เหลือเนี่ยเหลือมันทำบุญมามันเคยช่วยวัดวารามอันนี้สบายแต่คนนี้ตั้งแต่เห็นแล้วอาตมาก็ไม่รู้ไปรักวัวรักควายอะไรชาวบ้านเขาหรอกแต่มองแล้วบอกได้ว่าไม่รอดไม่รอดจริงๆแต่ก่อนนี่มันลักเล็กขโมยน้อยของญาติของชั่วเอาหมดมันเอาไอ้ลูกกระโดนลูกกระโดนเคยเห็นไหมเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลูกกลมๆเท่ากับปั้นมันเอาไปให้ควายกินพอกินก็ไปก็ติดคอดิ้นไปดิ้นมาจนตายนั่นแหละพอตายแล้วก็เอาเนื้อมากินกันเสร็จแล้วมันเลย
ถูกหมากัดตายลูกเมียญาติพี่น้องไม่ได้ร้องไห้เลยเพราะมันเป็นนักเลงด้วยมีแต่คนอยากให้มันตายตอนที่มารักษามานอนอยู่ที่วัดนี่กัดเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่อาตมาหาว่าอาตมาไม่รักษามันก็รักษาอยู่แต่ว่ากรรมมันหนักมาตายเอาตอน 3:00 นที่วัดเนี่ยจากนั้นก็มีโยมอีกคนนึงมาให้รักษารูปร่างอ้วนๆนั่นก็ถูกหมากัดได้2เดือนอาการก็เริ่มขึ้นอีกอาการกำลังสะบัดเยอะเขาก็รีบเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ถามว่าอาการเป็นยังไงก็บอกว่าถูกหมากัดมา2เดือนได้ฉีดยาไหมไม่ได้ฉีดหรอกนึกว่ามันไม่ได้เป็นบ้าโรงพยาบาลเขาบอกไม่มียาก็เลยต้องหามาวัดภูเขาแก้วเพราะว่าได้ยินข่าวว่ารักษาไอ้เหลือหายขนาดหมอบอกรักษาไม่รอดจนเขาพนันขันต่อกันร้อยเอา5 บาทเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยอาตมาก็มานั่งสงสารบอกว่าแกเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยแกเข้าวัดเข้าวาจำศีลตอนนั้นแกก็ยังมีสติอยู่ก็มากราบอาตมาให้ช่วยรักษาให้ด้วยญาติพี่น้องเขาก็มาอาตมาก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้ากรรมไม่มากก็อาจจะหายแต่ถ้ากรรมมากตายนะโยมนะแต่ทำใจดีๆเอาไว้นะแต่ถ้าหากว่าระลึกรู้ว่าจะมาหาพระหาเจ้าในส่วนใหญ่ไม่ตายว่างั้นอาตมาก็เลยเอายามาให้กินแล้วก็สักพอดีตรงกับวันพระด้วยญาติโยมเขาก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมอาตมาก็เลยให้ไปนอนอยู่กุฏิแม่ชีอาการก็เริ่มทุเลาลงบ้างแล้วคือถ้าหากเป็นมากๆถึงกับหอนแล้วเนี่ยไม่เกิน8 ชั่วโมงรับรองตายโยมผู้หญิงคนหนึ่งมารักษากับอาตมาพอหายแล้วอาตมาก็เลยบอกว่าอ้าวเข้าไปบนกับครูบาอาจารย์ซะว่าถ้าหายก็จะขอบวชจำศีลสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่า15 วันก็แล้วแต่ศรัทธาแต่อย่าให้ต่ำกว่าอาทิตย์หนึ่งแกก็บอกได้แล้วแกก็ไปจุดธูปบูชาพระไปกราบพระอาจารย์ดีอาจารย์ดีที่เป็นอาจารย์ของอาตมาเองอาจารย์ดีท่านเป็นหมอยาน้ำมันที่อาตมาใช้รักษานี่เป็นน้ำมันอาจารย์ดีนะแมงมุมกัดงูกัดตะขาบกัดเอาน้ำมันทาเดี๋ยวหายสบายนะมาบ้านนี่จะกัดปั๊บเอามาสักปุ๊บนะหายไม่เป็นไรหรือว่าจะสักกันเอาไว้สัก3 วันน้ำมันนี้เป็นน้ำมันสารพัดพิษคนไข้รายนี้พอถึงวันพระจะมารักษาศีลทุกวันพระบางทีก็มีอาการไข้โดยก็ไปเอายามากินบางทีก็มาให้สักนะแล้วคนนี้แกทำหมันด้วยพอทำหมันแล้วเลือดมันก็เลยไม่ออกมันอุดตันหมดประมาณ 5-6 ปีพอมากินยาก็ยิ่งหนักเลือดมันอุดตันเป็นแท่งๆพอถูกหมากัดเลือดมันก็ออกมากเลยต้องให้น้ำเกลือช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะรักษาโรคหมาบ้านี่ขาดน้ำเกลือไม่ได้พออาการดีขึ้นหน่อยพอให้น้ำเกลือได้ให้เลยเพื่อให้การหมุนเวียนของเลือดมันดีขึ้นนะถ้าน้ำเกลือไม่ไหลก็ให้ใช้ยาละลายเลือดยาละลายเลือดที่ว่าก็คือเหล้าป่าเหล้าขาวเนี่ยนะแรงสูงๆหน่อยตำผสมกับตัวยาดื่มเข้าไปจะทำให้เลือดนี้แดงจากนั้นก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ต้องมียาบำรุงควบคู่มาด้วยพอหายดีแล้วคนไข้รายนี้แกก็มาบวชอยู่ได้15 วันใครเป็นโรคนี้แล้วห้ามคิดนะห้ามใช้สมองพอคิดแล้วมันจะปวดหัวทีเดียวเพราะว่าเชื้อมันไปฟักตัวอยู่ในสมองอย่างรายของในเหลือนี่ก็เหมือนกันตอนแรกๆมันก็คิดจะบวชเหมือนกันนะกำลังจะท่องนาคถือหนังสือไปหาอาตมาพอท่องหนังสือแล้วมันปวดหัวนะต้องไปรักษากันอีกอาตมาก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องบวชหรอกเอาไว้ให้หายดีก่อนแล้วค่อยบวชพอหายดีแล้วอาตมาก็เลยบอกว่าไปมึงไปเดินอวดหมอที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ไปบอกหมอครับผมหายแล้วนะครับอย่างไปอย่างนี้นะทั้งหมดนี่เป็นคำบอกเล่าของท่านอาจารย์โชติวัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับคือคนไข้ที่หลวงพ่อพูดถึงว่าชื่อในเหลือเนี่ยท่านผู้ฟังชื่อจริงคือนายบุญเหลือเทียนแก้วอายุ33 ปีอยู่บ้านแก่งยางอำเภอพิบูลมังสาหารนั่นแหละนะครั้งนั้นคุณบุญเหลือเนี่ยรับราชการเป็นอาสาสมัครนะ
ทหารอาสาสมัครอสสาเหตุที่ทำให้คุณบุญเหลือได้มีโอกาสรู้จักพระอาจารย์โชติก็เนื่องจากว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นน่ะทางวัดภูเขาแก้วมีเหตุการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับเรื่องพกคทางอำเภอพิบูลก็มีหนังสือถึงผู้ว่าขอให้ส่งกำลังมาช่วยรักษาความปลอดภัยภายในวัดภูเขาแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลก็อนุญาตให้ทางอำเภอจะส่งทหารอาสาสมัครมาช่วยรักษาความปลอดภัย6เดือนคุณบุญเหลือก็เป็นอีกกำลังหนึ่งที่ได้ถูกมอบหมายมาทำหน้าที่นี้เป็นยามเฝ้ารักษากุฏิเจ้าวาดคือพระอาจารย์โชติเนี่ยไปกินไปนอนอยู่ที่กุฏิของท่านถึง6เดือนเต็มๆถึงได้กลับไปประกอบอาชีพตามปกติแล้วก็เมื่อปี2524ถูกสุนัขที่บ้านในอำเภอกัดที่นิ้วมือข้างขวาคุณบุญเหลือไม่ทราบว่าสุนัขตัวนั้นเป็นบ้าก็เลยไม่ได้ฉีดยาป้องกันเอาไว้ปล่อยปละละเลยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนกระทั่งอาการของโรคแสดงออกมามากแล้วญาติพี่น้องก็พาส่งโรงพยาบาลก็รักษาอยู่หลายวันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลเขาไม่มียารักษาเพราะว่าเป็นหนักมากแล้วญาติของคุณบุญเหลือก็ตัดสินใจพามาที่วัดภูเขาแก้วนะเพราะว่าพระอาจารย์โชติเนี่ยมีความรู้ทางด้านเรื่องสมุนไพรและแพทย์โบราณพอสมควรครับบุญกุศลที่คุณบุญเหลือได้เคยทำไว้ก็มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเจือจุนตัวเองเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนขับขันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่อง